นวัตตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเขี้ยงทิ้งบันเทิงวันที่26ตุลาคม2567 1:56 น.นวัตตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเขี้ยงทิ้งวันที่26ตุลาคม67หลังเกิดดราม่ากลางเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ที่เอ็นดีกระชากมงกุฎและสายสะพายของแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับ2มาครองจนเกิดการตั้งคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นอ่านข่าวดราม่ากลางเวที Miss Grand International 2024 นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีล่าสุด TikTok @grandthailandofficial.1 ได้โพสต์คลิปของนายนวัตอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Miss Grand International จำกัดมหาชนหลังรู้ข่าวว่าเกิดเรื่องดราม่าขึ้นดังกล่าวโดยระบุว่าพรุ่งนี้เลยรอชี้แจงจะปลดหรือไม่ปลดหลังจากมิสแกรนด์เมียนมาได้ตำแหน่งรองสองเธอได้เคลี้ยงมงกุฎและดึงสายสะพายจนเอ็นดีเอาตัวออกไปปลดหรือไม่ปลดซึ่งในคลิปนายนวัตกล่าวว่าเดี๋ยวจะปลดหรือไม่ปลดผมขออนุญาตชี้แจงพรุ่งนี้นะครับมีคนถามว่ารู้ยังเขาเคว้งมงนายนวัตตอบว่าทราบแล้วครับแต่ขออนุญาตดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในข้อเท็จจริงและยังพอคุยกันรู้เรื่องไหมอยู่ในดีปชปจี้รัฐบาลพิสูจน์ความจริงใจเปิดอกคุยญาติเหยื่อตากใบทวงคืนยุติธรรมการเมืองวันที่25ตุลาคม2567 12:57 น.อยู่ในดีปชปชี้แค่เยียวยาญาติเหยื่อตากใบไม่ได้พิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลจี้แสดงความจริงใจเปิดอกคุยผู้เกี่ยวข้องห่วงกระทบกระบวนการสันติภาพวันที่25ตุลาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาเป็นประธานการประชุมพิจารณายัตติด่วนเรื่องขอให้สภาพิจารณาผลกระทบกรณีการขาดอายุความของคดีตากใบและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูความชอบธรรมของรัฐและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของนายรอมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและยัตติด่วนวาจาของนายกมลศักดิ์ลีวามะสสนราธิวาสพรรคประชาชาติเรื่องขอให้สภาร่วมกันพิจารณาหาทางออกกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีการสลายการชุมนุมเหตุการณ์ตากใบที่จะขาดอายุความในเที่ยงคืนวันนี้25ตุลาคมเวลา 12:05 น.นายยูไนดีวาบาสสปัตตานีพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าการเยียวยาไม่ได้ทำให้พี่น้องในเหตุการณ์ตากใบรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมแต่เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นแต่การเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ความจริงรู้สึกถึงความยุติธรรมและความจริงใจของรัฐดังนั้นอย่าทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นฝ่ายผิดที่ได้มีการยื่นฟ้องร้องตนไม่อยากให้กรณีตากใบเป็นเงื่อนไขในการสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นตนเป็นห่วงที่สุดอาจจะกระทบต่อการพูดคุยกระบวนการสันติภาพอย่างแน่นอนผมขอเสนอให้ทางรัฐได้มีแนวทางแก้ปัญหาให้ชัดเจนในระยะเร่งด่วนคืนนี้คดีหมด
อายุความทางรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนขอชื่นชมที่นายกรัฐมนตรีออกมาขอโทษประชาชนแต่เราอยากเห็นว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้ผ่อนคลายให้ญาติพี่น้องรู้สึกรับรู้ถึงความจริงใจที่รัฐมีต่อประชาชนดังนั้นรัฐบาลต้องเปิดอกคุยกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสิ่งสำคัญที่สุดขอทวงคืนศักดิ์ศรีของกระบวนการยุติธรรมของไทยนายยูไนดีกล่าวสภาถกยัตติด่วนคดีตากใบรอมฎอนชะอย่าใช้ความเงียบหนีปัญหาห่วงไฟใต้ระอุอีกทวียันรัฐบาลไม่เคยช่วยจำเลยคดีตากใบสสปชนลั่นวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดต้องยุติแม่บอสพรมาแล้วรุดเยี่ยมที่เรือนจำแต่ไม่ได้เจอหน้าลูกชายในคุกญาติน้ำตาคลอข่าวด่วนวันที่24ตุลาคม2567 11:35 น.แม่บอสพรมาแล้วรุดเยี่ยมที่เรือนจำแต่ไม่ได้เจอหน้าลูกชายในคุกญาติน้ำตาคลอด้านทนายเตรียมเอกสารเอาผิดตำรวจปมยึดมือถือพนักงานเมื่อเวลา 10:50 น.วันที่24ตุลาคม67ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพพื้นที่คุมขังผู้ต้องหาชายในคดีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัด11รายประกอบด้วยนายวรัตน์วรัตน์วรกุลบอสพอลนายกลดเศรษฐนันท์บอสปีเตอร์นายฐานานนท์ฮิรัญชัยวันบอสหมอเอกนายนันทรัตน์ชาวนปรีชาบอสโอมนายวินพัฒน์ภูพัฒนรินทร์บอสวินนายเชษฐนกัดอภิพัฒนการบอสทอมมี่นายพัสยานนท์เอกชิตสนุพงศ์บอสป๊อปนายจิรวัฒน์แสงพักดีโค้ชแลบนายธนโรจน์ทิติจริยาวัฒน์บอสออฟนายกันกันตถาวรบอสกันและนายยุรนันท์พมรมนตรีบอสแซมผู้สื่อข่าวรายงานว่าปรากฏมีผู้หญิงสูงวัย1รายผมสั้นสวมเสื้อสีเขียวลายดอกไม้และกางเกงสีดำถือกระเป๋าเดินออกมาบริเวณด้านหน้าเรือนจำพร้อมกับผู้หญิงสูงวัยสวมเสื้อสีส้มซึ่งผู้สื่อข่าวจดจำใบหน้าคล้ายนางจินดาแซ่ก๊อกมารดาของบอสพอลจึงรีบรุดเข้าไปสอบถามว่าใช่คุณแม่บอสพอลหรือไม่ปรากฏว่ายกมือปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์และบอกว่าไม่ใช่แม่บอสพอลก่อนรีบเดินขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้ารุ่นยาริสสีเทามีรายงานว่าตอนเข้าเยี่ยมทางแม่บอสพอลไม่ได้เข้าไปเยี่ยมด้วยแต่รออยู่ด้านนอกแทนเนื่องจากไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าไปก่อนและภายหลังการเข้าเยี่ยมครอบครัวยืนพูดคุยกันบางคนที่เข้าไปถึงกับน้ำตาคลอออกมาขณะที่แม่บอสพอลยืนพูดคุยกันกับคนอื่นๆเกี่ยวกับคดีของบุตรไอ้นายวิทูลเก่งงานทนายความของนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่เดินทางมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตนนำเอกสารที่จะแจ้งความกรณีที่มีพนักงานของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปถูกตำรวจเชิญมาให้ปากคำและยึดโทรศัพท์มือถือรวมถึงกรณีนักร้องเรียนหญิงที่มีพฤติกรรมเรียกรับเงินมาให้นายวรัตพลเซ็นชื่อและตนได้ออกจากเรือนจำมาแล้วขณะนี้อยู่ที่ศาลอาญารัชดาภิเษกเพื่อติดตามคดีอื่นเมื่อถามว่าทราบหรือไม่ว่ามีทนายความหรือญาติของบรรดาบอสชายรายอื่นมาเยี่ยมทนายวิทูลกล่าวว่า
ตนได้รับการประสานว่าทางเลขานุการและน้องสาวของบอสพอลจะเข้ามาเยี่ยมในรอบเวลา 10:10 น.ส่วนบอสชายคนอื่นตนไม่ทราบแต่อาจจะมีทนายความของแต่ละคนเข้ามา DSI แจ้งแล้วปมโซเชียลถล่มยึดนาฬิกาหรูเก๋บอสพอลดิไอคอนกริตอนงโรให้ข้อมูลตำรวจปมคลิปเสียงรีดบอสพอลดิไอคอน10ล้านลุ้นหมายจับนักร้องเรียนตอบปมหมายจับล็อต2คดีดิไอคอนแม่ขายภรรยาบอสกันจะเข้าข่ายไหม